ับเข้าสู่รายการธนจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะก่อนที่จะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวที่คุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามานะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่422-1606นะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมบุญการนะในการเป็นเจ้าภาพการกฐินครั้งนี้108 บาทเท่านั้นนะคะก็สามารถที่จะแจ้งความจำนงหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้เลยเพราะว่ากฐินรอบปีนี้เนี่ยเราจะนำปัจจัยทุกบาททุกสตางค์นะไปร่วมการนะในการดูแลโบสถ์ที่อยู่ในโครงการนะคะในส่วนของช่วงประมาณเดือนปลายตุลาคมนะต้นพฤศจิกายนเนี่ยเราก็จะได้เดินทางกันนำปัจจัยที่คุณผู้ชมได้ร่วมบุญตรงนี้แหละค่ะไปวัดแต่ละที่แต่ละแห่งที่อยู่ในโครงการร่วมกันด้วยนะคะฉะนั้นก็สามารถที่จะแจ้งความจำนงได้นะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเลย0851293697และ0831997972นะคะส่วนองค์ครูประกำช้างนะที่ทุกคนจะร่วมบุญกันเมื่อสักครู่ครูถาไปฟังเสียงโทรศัพท์นะฮะปรากฏว่านะร่วม10องค์แล้วนะครับคือน่าเป็นวันนี้นะฮะเราก็ไม่ได้ทำเยอะแยะหรอกนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันมากน้อยก็แล้วแต่จะได้ประชาสัมพันธ์วัดจะได้ให้เขารู้จักวัดจะเยอะอีกอย่างนึงก็เป็นการเทิดทูนบารมีครูบาอาจารย์ที่ผมได้รักและสักการะมาโดยตลอดชีวิตนั้นฉะนั้นเป็นครูใหญ่ถือว่าเป็นครูใหญ่ของผมแล้วฮะใครอยากได้ครูใหญ่ก็นี่แหละฮะคือไม่ได้มากไม่ไม่อยากให้ท่านผู้ชมได้โอกาสได้ไหว้สักการะขอพรเช่นเดียวกันเพราะว่าบางท่านก็มีขอช้างไว้หน้าบ้านขอช้างไว้ในรถขอช้างเล็กๆนะติดตัวไว้ฉะนั้นการระลึกถึงครูบาอาจารย์แน่นอนต้องมีการที่ว่าได้ของได้องค์ไปแล้วเนี่ยบูชาแล้วก็ได้ศรัทธามาสร้างโบสถ์อีกด้วยฉะนั้นฝากกันนิดนึงครับวันที่9เดือน9 99มหากุศลเนี่ยนะครับเราจะได้รวบรวมนะแล้วก็ตั้งทรัพย์ตั้งใจให้เททองนะพอหล่อแล้วนะเป็นองค์ท่านแล้วเราก็มีโอกาสได้เทพื้นนะน้อยก็ได้ต่อยอดกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับค่ะนะก็สามารถสอบถามทีมงานได้เลยหรือว่าจะเข้าไปที่Facebook Fanpage ของเราเพื่อติดตามเรื่องราวของรายละเอียดก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้นะรีบส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันดีกว่านะใครที่อยากจะทราบเรื่องราวที่อยู่อาศัยระบุเลขที่บ้านเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็ส่งมาที่422-1606 3,000ผู้โชคดีโหวันนี้ได้รับผงกูประกำช้างสิริเตโชด้วยนะคะมอบให้3ท่านคือใครที่อยากจะมีโอกาสนะได้รับแบบนี้ต้องรีบส่ง SMS เข้ามานะคะมากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าค่ะมา SMS นี้นะครับคุณชนทิชาค่ะเลขบ้าน 34/1 นะคะการเงินการงานความรักสุขภาพค่ะ 34/1 นะครับในเรื่องของการงานจะดรอปไปนิดนึงกับเรื่องของการเจรจาการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันปัจจุบันทันด่วนนี้ก็รัดกุมนิดนึงเอกสารข้อสัญญาหรือว่าการเจรจากับใครรับปากกับใครตกลงไว้กับใครนะอาจจะรอชวนนิดนึงเรื่องการงานนะฮะไม่เลิศเลอเพอร์เฟกต์เท่าไหร่แต่ว่าเรื่องความรักยังเลิศอยู่นะฮะยังเลิศยังสามารถเคลียร์ได้ยังสามารถที่จะคบแล้วก็ดูใจกันได้ระยะยาวนะจะทำไม่รีบเร่งนะครับความรักอันยืนยงและยืนยาวกำลังจะเข้ามาคุณสุขภาพปรมัยแน่นอนนะครับในคนที่นะกำลังจะต้องแพ้อาหารกำลังจะผิดสำแดงอะไรสักอย่างหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องสายตา2 อย่างนี้ภูมิแพ้กับสายตามาเป็นปัญหาให้กับชนทิชาได้นะครับครับเอสเอสต่อมาค่ะเอสเอสต่อมาคุณงามนี่หนูอ่านตามที่ส่งมาเลยนะค่ะเอาจากบุรีรัมย์นะคะบอกว่าน้องชายหายไป 4-5 ปีติดต่อไม่ได้ไม่ทราบว่ายังอยู่ดีหรือไม่นะฮะยังอยู่ดีนะครับยังอยู่ดีนะฮะเขาเองก็อยู่ตามอัตภาพแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดนะฮะลำบากลำบนจนที่นั่นได้แต่ว่าไม่ติดต่อกลับมาแค่นั้นเองนะฮะไม่ใช่คนสูญหายแต่ว่ายังอยู่เปลี่ยนทิศเป็นที่เป็นทางบ่อยๆนะฮะไม่ถึงกับเนจรไปไหนแต่ว่ามีหลักมีแหล่งมีที่ทางเหมือนกันนะครับไม่ได้อยู่ในพื้นที่หรอกนะแล้วจะเขียนไงดีงามงามงามนะฮะนั่นน่ะสิก็ตามที่ส่งมานะหรือว่าตามที่ส่งนะฮะเพราะว่าท่านผมก็ดูตามวิเคราะห์เจาะลึกในเรื่องของบ้านเลขที่นะรวมทั้งชื่อด้วยนะครับก็เป็นเตโจธาตุเลยกันจะได้สวยแล้วก็งามงามงามแต่ว่าถ้าเกิดว่าที่พิมพ์มาผิดพลาดยังไงส่งกลับมาบอกกายทั้งนึงได้ดีนะมีงามงามไม่งั้นผมก็จะงงว่ามีงามงามงามสามตัวได้ยังไงนะฮะจ้ะครับมอบให้เลยครับ SMS ต่อมาค่ะแล้วก็ต่อคุณสศิวัฒน์นะคะเลขบ้าน4196/8แน่ใจหรือเขามีขอไข่ด้วยนะครับมีขอไข่มาด้วยเอาค่ะขอไข่นี่คืออะไรการงานนั่นก็ไม่คาดเดาทะเบียนรถไหมฮะหรือว่ามันรถอยู่ทำเป็นบ้านหรือว่าบ้านมีหมวดด้วยผมอาจจะเป็นหมวดหรือว่าเป็นซอยป่ะซอย4อาจจะเป็นซอย4หรือเปล่าแล้วก็เป็นเลขบ้าน1968ดูแค่เฉพาะ196แล้วกันดูชื่อด้วยนะฮะมันประกอบกันปัจจัยหลายอย่างนะฮะการที่จะถอดหรือวิเคราะห์อะไรสักอย่างเนี่ยต้องประกอบกันด้วยผมบอกเลยฮะเรื่องการเงินขาขึ้นแล้วนะฮะเหมือนจะได้เงินส่วนที่คุณได้ส่วนต่าง
ในส่วนที่เป็นโบนัสในส่วนที่ส่วนที่คุณจะหากำไรเข้ามาเนี่ยเป็นกอบเป็นกำในช่วงนี้ระยะนี้ก็คือสิงหากันยาเริ่มจะดีขึ้นยกเว้นเรื่องงานงานรั่วซึมครับมีโอกาสขยับปรับเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนงานอย่างกระทันหันช่วงปลายปีฉะนั้นสาธิวัตรถ้ามีน้ำอดแล้วก็ต้องทนให้ได้นะสิ่งต่างก็จะผ่านได้ดีครับนะฮะสาธิวัตรกับลายเซ็นนี่ครับทุกท่านนะคะรีบส่ง SMS เข้ามานะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวแบบลายเซ็นกันได้ส่งมาที่4221606เลย SMS ต่อมาค่ะสมเพลินถ้าร่วมเป็นเจ้าภาพกองกฐินก็อนุโมทนาบุญตอนนี้นะมาตลอดนะฮะมาอย่างต่อเนื่องครับคุณกรวรรณเลขบ้าน 55/181 ค่ะห้องทำงานควรจัดอย่างไรเพื่อเสริมงานด้านบัญชี108บาทก่อนนะครับนะฮะอย่าลืมสละเข้ามูลนิธิครับไม่ต้องเสียหรอกฟรีๆไม่มีเงื่อนไขนะฮะจะทำบุญไม่ทำก็ตามนะฮะมันอยู่นอกประเด็นกันผมบอกก่อนเลยว่าคุณกรวรรณนะ55/181เนี่ยห้องทำงานคุณจะจัดหันหน้าใบหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วก็มีนะด้านหลังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระพุทธรูปนะฮะหิ้งพระไว้บูชานะโดยเฉพาะพระศิวลีหรือพระยราชก็ได้นะครับไปปกปักรักษางานด้านบัญชีเนี่ยต้องให้มีนะครับอาจจะมีด้านข้างๆนะฮะด้านโต๊ะทำงานเนี่ยอาจจะมีใช้ต้นที่ไปเป็นต้นตะบองเพชรนะฮะต้นกระบองเพชรเนี่ยครับไม่ใช่ต้นใหญ่ขนาดใหญ่เล็กๆเนี่ยเอาไว้ทิศทางทิศใต้คือด้านฝ่ามือของตัวเราจะส่งเสริมเติมเต็มนะฮะส่วนว่าหัวใจบ้านอยู่ตรงไหนบ่อน้ำอ่างน้ำเข้ามาอยู่ข้างซีกฝ่ามือจะดีครับนะครับ55/181จ้ะนั่นแหละตามนั้นเลยคุณกรวรรณนะตามได้สบายสบายครับSMS ต่อมาค่ะเล็กบ้านจากคุณพรทิพย์นะคะ240ค่ะครับ240นะครับเรื่องปกทรัพย์โอเคผ่านนะฮะแต่ว่าเรื่องของการทำบุญเนี่ยฮะการปฏิบัติเริ่มจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแต่อยากให้คุณพรทิพย์เนี่ยนะฮะอยากให้คุณพรทิพย์เนี่ยยังส่งเสริมเติมเต็มกับเรื่องของการทําบุญนะครับให้กับวัดให้กับขออภัยให้กับบ้านนี้เพราะว่าการครบรอบทําบุญประจําปีนะยังห่างผ่านพ้นไปนะนิมนต์พระมาก็ดีหรือว่าไปทําบุญที่วัดแล้วก็แผ่กุศลจิตให้กับเจ้าที่เจ้าทาง240นะฮะการเงินการทองโชคลาภจะคล่องตัวมากขึ้นนะครับคุณพรทิพย์นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกฤษกรนะคะเลขบ้าน 10/159 ค่ะบ้านต้องปรับอย่างไรให้การเงินคล่องค้าขายดีๆผมไม่ต้องวิเคราะห์ก็บอกว่าชื่อคุณเก๋ใช่ค่ะคุณเก๋ปายานั่นเองนะครับนะก็คือเมื่อกี้แฟนรายการที่ไปฟังเรื่องราวของจุ้ยด้วยเรื่องราวของจุ้ยนะครับบ้านต้องปรับยังไงให้การเงินคล่องตัวนะครับในเมื่ออบรมก็บอกไปแล้วนายแสดงก็ส่งฝันกำลังใจมาให้แนะนำถ้าเพิ่มเติมนะฮะอย่าลืมคุณเก๋นะครับก็พยายามหาผู้ด่างนะฮะเริ่มเพิ่มกับตัวบ้านนิดนึงผู้ด่างเนี่ยไว้ในห้องน้ำนะห้องน้ำจะเป็นส่วนเรื่องซึมซับเรื่องการเงินที่มีปัญหาหรือเป็นปมที่เกิดขึ้นบางเล็กๆจะได้ผ่านพ้นได้ดีนะครับคุณเก๋ครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะมาต่อที่คุณเมธินีค่ะเลขบ้าน391ต้องบูชาอะไรเป็นพิเศษไหมคะการงานการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับโอมครูพระพิราพังขอพระเอหิจงมาดูแลครูพระพิราบนะฮะเหมือนที่เคยโพสต์ในแฟนเพจบ่อยๆนะครับนั่นแหละเอาตามนั่นแหละนะครับบูชาสักการะกับพรและอย่าลืมนะฮะเที่ยวนี้เจอกันที่สุรินทร์นะครับสุรินทร์ถิ่นช้างนะครับหมู่บ้านตากลางพิธีหนักจัดใหญ่ดูแลเต็มนะครับเหมือนเดิมนะฮะต้องมาเจอกันให้ได้นะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวันวิสาค่ะเลขบ้าน 87/2 เงินงานแล้วก็สุขภาพค่ะสุขภาพช่วงนี้นะครับคุณวันวิสานะครับให้ระวังนิดนึงกับเรื่องของการนะระบบหายใจแล้วก็จะมีนะฮะเหมือนคุณอาจจะต้องนะมีซีสต์ก้อนเนื้อนะฮะเกิดขึ้นช่วงบนนะฮะช่วงบนขึ้นมาของผู้หญิงนะสรีระต้องระวังตรวจเช็คนิดนึงส่วนเรื่องของการงานขาขึ้นคู่การเงินเพราะช่วงนี้ผู้ใหญ่มาอุปถัมภ์ค้ำจูแล้วก็เหมือนมีคำพูดการเจรจาดีๆมากขึ้นกับเรื่องทำงานเบาใจมากขึ้นยกเว้นเรื่องการเงินต้องแปรสภาพไปไวเพราะเราเองเหมือนว่าจะอันนี้จะใช่นะจ่ายไปก่อนอันนี้ไม่ใช่นะก็ดึงกลับมามันละคนกันไปทำให้สุดท้ายก็เป็นปมเรื่องหนี้ได้ต้องระวังนะเรื่องหนี้นะครับเกิดขึ้นช่วงมีนาเมษาหน้านะครับอันนี้เป็นพิเศษเลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสนิทค่ะอยากทราบเรื่องของการงานโชคลาภแล้วก็สุขภาพเลขบ้าน28/9ค่ะ28/9นะฮะมักมีการป่วยเจ็บซ้ำๆกับบ้านนี้ไม่ใช่คนเดียวป่วยนะป่วยเสร็จนะคนนู้นเป็นต่อคุณสนิทต้องลองเรื่องการป่วยเจ็บแนะนำนะฮะถ้ามีโอกาสปลูกมะลิสัก3ต้นข้างทางเข้าหน้าบ้านนะครับเลขใหญ่ไม่จำเป็นแล้วหลังบ้านนะครับหลังบ้านระวังรอยน้ำนะฮะพื้นที่ที่ทรุดนะครับรอยน้ำที่รั่วซึมจะเป็นปัญหากับบ้านนี้แต่สิ่งที่มีเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งมีแล้วไปแก้ซะสิ่งต่างจะเบาใจและเบาจิตนะครับสิ่งที่จะทำให้คุณผ่านพ้นวิกฤตนะฮะให้ดีๆเรื่องโชคลาภให้บูชาเทพเจ้าแสงเอี้ยนะครับบูชาด้วยสับปะรดฟักทองนะฮะแล้วก็ฟักเขียวแล้วก็แก้วมังกร18ลูกบูชาสการะขอพรนะฮะพรนี้อย่าลืมนะคิดดีทำดีแล้วก็สร้างพรให้สำเร็จโดยการปฏิบัติด้วยนะครับคุณสนิทนะครับ SMS ต่อมาค่ะเลขบ้านนะคะจากคุณพระสิทธิ์ค่ะ205ค่ะ
205พกทรัพย์นะฮะดับหนี้ทวีโชคแน่นอนบ้านนี้มักจะมีโชคลาภอยู่อย่างต่อเนื่องฉะนั้นดีใจล่วงหน้ากับคุณประสิทธิ์นะครับคุณประสิทธิ์ครับกับลายเซ็นนี้นะครับมอบให้เลยครับส่วนใครจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพทั้งกองกฐินหรือว่าบูชาองค์ครูนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามทีมงานเบอร์โทรศัพท์ที่เห็นตรงนี้เลยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณธมลพัฒนาเลขบ้าน211/33บูชาเจ้าที่อย่างไรถึงจะดีคะครับ211นะฮะครับทับ33นะฮะผมก็จะบอกศาสตร์ของผมเลยด้วยว่าการบูชาพระภูมิเทวาเจ้าที่นะครับเจ้าที่อยู่ทางหรือพระภูมิเทวานะให้ใช้พระคาถาอินทโปสวนังสักการะเทวานัญจะสัมปสิทธิเมแล้วก็จะมีสับปะรดฟักทองกล้วยว้ามะพร้าวอ่อนฟักเขียวคุณว่าต้องดิบๆนะแล้วก็ไหว้สักการะนะครับในวันพระข้างขึ้น8ค่ํา15ค่ําก็ได้นะครับนั่นแหละนี่จะลดนะฮะจะบทเบามากขึ้นว่าอย่างเดียวไม่พออย่าลืมนะฮะประหยัดตังค์ด้วยเพราะว่าบ้านนี้ใช้เก่งนะฮะลอยช่องว่างระหว่างการเงินมันเป็นการจ่ายที่ซ้ำซ้อนโดยที่ว่าไม่จำเป็นนะฮะไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นขาวหวานนี่แหละนะครับประมาณนี้คือบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เหตุปัจจัยแต่ว่ามันมีเหตุให้ออกฉะนั้นคุณต้องเซฟตัวไว้ตอนนี้นะครับเพราะว่าต้นปีนะใช้หนี้ก้อนใหญ่กำลังจะเข้ามาหนี้ก้อนใหญ่นะระวังนะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณเลขบ้าน67/17นะคะควรไหว้อะไรเสริมการเงินโชคลาภคะครูจากคุณโสรตรี67นะครับ67/17นะครับบูชาสักการะก็มีสาคูแดงสาคูน้ำแดงนะสาคูนั้นมันก็เรียกคนจีนเขาเรียกขนมอี้นะฮะครับไหว้สักการะวันพฤหัสบดีก็สาคูนะฮะแล้วก็จะเป็นเฮบูบอยนะครับน้ำแดงนะครับนะแล้วก็ใส่ซะแล้วหลังจากนั้นก็ไหว้สักการะนะสิ่งต่างๆนะฮะอย่าลืมนะฮะการปฏิบัติบูชามีอยู่แล้ว2คนเนี้ยนะฮะพยายามนะคิตตี้กับบีบีนะฮะแนะนำว่าหลังๆเนี่ยการเจริญสมาธิน้อยลงไปนะกิจกรรมอาจจะเยอะแต่สุดท้ายนะฮะอย่ามัวแต่ปลูกกระบองเพชรอย่างเดียวทีนี้ก็ส่งกระบองเพชรเป็นใน Facebook ฮะใน Facebook นะแล้วก็อย่าลืมนะฮะมานั่งกรรมฐานสมาธิในช่วงเย็นๆอย่าลืมนะฮะง่วงแล้วไม่ทำไม่ได้นะฮะการง่วงไม่ทำเนี่ยมันจะเป็นสภาวะที่ซ้ำซ้อนจนที่สุดเราก็ไม่ได้ทำต่อลองทำดูแล้วทุกอย่างจะดีนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณทิติมานะคะเลขบ้าน115/199ค่ะการงานโชคลาภการเงินความรักเรื่องบุตรมีโอกาสมีเมื่อไหร่คะอ๋อโอกาสใช่ไหมครับทิติมาที่มาก็มีช่วงท้องนะที่มีปัญหาอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็คลายตัวแล้วเนี่ยฮะเรื่องบุตรเรื่องอะไรยังพอลุ้นได้มีรอบปีนี้นะครับนะฮะปลายปีนะครับเดือนพฤศจิกาต้นธันวาน่าจะได้ข่าวดีแล้วก็มีลูกชายด้วยแต่ระวังการมีแล้วคุณอาจจะต้องนะฮะเขาเรียกว่าตกเลือดนะครับหรือแท้งสูญเสียเพราะว่าของคุณเองยังบอบบางมากเลยนะฮะทำอะไรก็อย่ารวดเร็วเกินไปแล้วก็ตรวจเช็คก่อนนะฮะแล้วอีกที่สำคัญก็ว่าอยากได้อภิชาตบุตรมาเกิดนะครับเราก็ควรสวดมนต์เจริญสมาธิทำจิตให้ว่างลูกที่ดีมันก็จะมาเกิดในครรภ์มารดาเลยครับคนที่ติดมาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณมาลินีค่ะเลขบ้าน59/8/58นะโชคลาภแล้วก็บูชาเจ้าที่ด้วยอะไร59/8/58นะครับอันนี้เลยขนมเส้นนะครับขนมเส้นก็มีอะไรขนมไม่ใช่ปลาหมึกเส้นนะขนมพวกนี้ขนมที่เป็นเส้นขนมที่เป็นสายนะฮะอยากให้คุณเนี่ยบูชาด้วยฝอยทองทองหยิบก็ได้นะครับลองเอาทำดูแล้วคุณมฤณีจะดีคุณเนี่ยบ้านนี้นะจากว่าเทพเทวดานะครับผมจะไม่ทราบนะก็วิเคราะห์ตามหมายเลขเนี้ยนะน่าจะเป็นขนมนะที่มาส่งเสริมเติมเต็มอาจจะเป็นทองหยิบฝอยทองพวกนี้นะครับแล้วก็ใช้พระคาถานะครับโอกาคเสสิคสะอาราพิโยเสริมโชคลาภๆนะครับแล้วก็ณชาลิติปะสิทธิลาภาเงินทองไหลมาเทมาด้วยณชาลิติไหว้สักการะพระศิวลีหัวใจพระศิวลีมีโชคมีชัยนะครับคุณมาลินีครับจ้ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะส่งข้อมูลที่ครบถ้วนมาที่422-1606นะคะส่วนใครที่อยากจะร่วมบุญการไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพกองกฐินนะคะหรือว่าจะร่วมบูชาองค์ครูประกำช้างนะคะก็สามารถโทรสอบถามทีมงานได้เลยเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้นะคะรีบโทรเข้ามากันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม